พาคุณผู้ชมไปเที่ยวหนองคายนะคะไปกับแต้วณัฐพรและออนอนงค์ค่ะคือเมื่อวานนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ไปรำบวงสรวงเขาเรียกรำบวงสรวงในพิธีบูชาพญานาคที่พลพิสัยจังหวัดหนองคายแล้วในงานเนี่ยมีคนไปร่วมดูกันเป็นหมื่นๆแล้วพวกเขาไปรอดูนี่ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคค่ะนางเอกมากความสามารถแต้วณัฐพรพร้อมด้วยออนอนงค์ปัญญาวงศ์และชาวบ้านอำเภอพลพิสัยหลายรุ่นกว่า 2,000 คนร่วมรำบวงสรวงพิธีบูชาพญานาคองค์พญาพิสัยศรีสัตนาคราชที่ลานนาคาเบิกฟ้าวัดไทยริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานกว่าหมื่นคนค่ะซึ่งหลังจากการบวงสรวงบูชาพญานาคแล้วก็ยังมีการนำกระทงไปลอยบริเวณกลางแม่น้ำโขงซึ่งถือเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะนางเอกสาวแต้วณัฐพรโด่งดังเป็นพลุแตกจากบทคำแก้วในละครเรื่องนาคีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพญานาคซึ่งความโด่งดังจากละครเรื่องนี้ทำให้ผู้จัดได้เตรียมดำเนินการสร้างภาพยนตร์เรื่องนาคี2ซึ่งยังคงได้แต้วณัฐพรและเคนภูมิมานำแสดงรวมทั้งมีคู่พระนางแถวหน้าณเดชน์ยาย่ามารับบทนำในเรื่องด้วยแล้วค่ะงานนี้นอกจากนักท่องเที่ยวจะรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคแล้วทางเทศบาลตำบลพลพิสัยยังจัดให้มีการแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงเฉลิมพระเกียรติในระหว่างการรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคกันอีกด้วยค่ะ